จุดที่สองที่นักกอล์ฟควรตรวจสอบคือ line angle ครับ line angle ของไม้พัดคือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างก้านไม้กับหัวไม้พัดครับถ้ามุมนี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับร่างกายของเราเวลาจดลูกส้นไม้อาจยกขึ้นหรือปลายไม้อาจกระดกขึ้นเวลาพัดหน้าไม้จะแกว่งไปมาครับหรือถ้าส้นไม้สะกิดพื้นนิดเดียวหน้าไม้จะตวัดปิดพัดผิดเป้าหมายครับที่แย่ไปกว่านั้นนะครับถ้าลายแองเกิลไม่ตรงเราจะเล็งเบี้ยวแล้วพัดไม่เข้าเป้าหมายครับผมจะทำให้ดูนะครับผมจะใช้มาร์กเกอร์ปะให้ได้ฉากที่หน้าไม้นี่ครับมาร์กเกอร์นี่เป็นตัวแทนของการเล็งของหน้าไม้จะเห็นได้ว่าหน้าไม้เล็งไปทางไหนดูดีๆนะครับถ้าผมกระดกไม้ขึ้นสังเกตที่ปลายมาร์กเกอร์นะครับจะเอียงไปทางซ้ายนิดนึงใช่ไหมครับกระดกส้นไม้ขึ้นมาร์กเกอร์ก็จะเอียงไปทางขวานิดนึงเอียงแค่นี้นะครับคือพัดไม่ถูกหลุมแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนจดพัดถูกต้องแขนซ้ายกับก้านไม้เป็นเส้นตรงเดียวกันสายตาอยู่เหนือไม้กอล์ฟหรือลูกกอล์ฟไม้กอล์ฟควรจะแตะพื้นที่จุดกึ่งกลางของไม้กอล์ฟพอดีอันนี้ถือว่าไลน์แองเกิลถูกต้องมีโอกาสพัดตรงหลุมได้มากที่สุดครับถ้ามีปัญหาไลน์แองเกิลไม่ตรงกับเราผมขอแนะนำให้ลงทุนหาไม้พัดอันใหม่ที่มีความยาวและมีมุมที่หัวไม้ให้เหมาะกับตัวเราครับถ้ามีปัญหาขอให้ปรึกษาผู้ชำนาญการทางด้านคลับฟิตติ้งครับ